โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดไว้เลยนะครับผมว่าคือบิโอโบสเนี่ยได้มีการอัปเดตมาแล้วประมาณ2ถึง3วันนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสรุปทางด้านของอัปเดตบิโอโบสที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็มารีวิวเจ้าของที่ผมแอบสร้างไว้หรือว่าเจ้าเรนโกคูนั่นเองที่ผมแอบสร้างไว้นะก็ซึ่งวันเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนจะทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยจะต้องมาดูกันนะทุกคนก็เดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าสำหรับการอัปเดตเนี่ยมันผ่านมาประมาณ2วันแล้วนะผมก็มาทำคลิปค่อนข้างช้านะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเสียงผมเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะเบาเพราะว่าผมเนี่ยอัดคลิปอยู่ที่ตอนประมาณเที่ยงคืนนั่นเองนะก็อาจจะเสียงเนี่ยอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยนอนแล้วเองเลยทำให้ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะทุกคนถ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมเนี่ยเอามาสร้างเรนโกคูทุกคนก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ได้หรือว่าชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคลิปกันเลยดีกว่าป่ะทุกคนป่ะไปในคลิปกันเลยยูหูว่ารูปหล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถเป็นลาวาบักลาวาบัคร้านรับบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server เรท7เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาสเรท10นะได้แก่ Box Food King Legacy Anime Fighter Simulator All Star Anime Punching และ Shindo Light อย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะโคตรแจ๋วโคตรดีมาเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน okay. อื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตมาสรุปอัปเดตให้ฟังก่อนเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มสรุปอัปเดตเนี่ยเราต้องขอพูดก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเสียงคีย์บอร์ดดังนะและเสียงไมค์เนี่ยชัดแจ๋วเหมือนเดิมแต่อาจจะเบานิดนึงเพราะว่าอัดคลิปตอนดึกโอเคมาทุกคนก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าสำหรับอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยก็มีบล็อกเก่ากับมาขายก็คือบล็อกไอตัวนี้ทุกคนนี่บล็อกมันอ่านว่าอะไรเบาซี่ป่ะผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าเบาซี่หรือเปล่าก็ราคาอยู่ที่300นะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซื้อมาประมาณ 5,000 บล็อกนะทุกคนนี่ตรงผมซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้นั่นเองนะอันนี้จะเป็นบล็อกที่กลับมาขายนะทุกคนเคยขายแล้วก็หายไปแล้วก็ตอนนี้ก็เอากลับมาขายใหม่อีกครั้งนึงต่อไปนะผมก็โลโก้ของพวกสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นช็อปตัวนี้ก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่นะทุกคนแล้วก็แพนกวินเนี่ยโดนปรับนะทุกคนเนี่ยแพนกวินโดนปรับคือถ้าเกิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมแพนกวินบักแบบนี้อ่ะคือแพนกวินเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพนกวินเนี่ยโดนปรับนะทุกคนเพราะว่าตัวมันเนี่ยโดนปรับให้แบบว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครใช้เนี่ยมันจากกระโดดสูงนะเอ้ยไอ้นี่มันบักทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนปรับให้กลายเป็นวิ่งเร็วทุกคนเห็นปะเนี่ยมันวิ่งเร็วแต่มันบักก็ทุกคนดูดิมันบักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตอนนี้มันจะวิ่งเร็วนะทุกคนแต่ว่ามันจะกระโดดไม่สูงนะทุกคนจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตตัวเป็นคนดีกว่าเหมือนมันจะบั๊กทุกคนแล้วก็ผมขออยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูด่านแรกกันนะทุกคนไม่ใช่ด่านแรกน่าจะประมาณด่านที่2มั้ยก็คือมันเนี่ยมีอัปเดตมานั่นเองก็น่าจะอยู่ประมาณด่านที่2โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูด่านที่2กันนะทุกคนก็จะอยู่ประมาณฝั่งทางนู้นนั่นเองนะก็มันจะเป็นด่านมาใหม่โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าสำหรับด่านใหม่นะทุกคนโอเคกดเริ่มเลยโอเคป่ะเฮ้ยทุกคนผมบั๊กอะเอ้าเมื่อกี้บั๊กนะมันขึ้นเหมือนผมเนี่ยไม่เคยเล่นสักด่านเลยเมื่อกี้มันบั๊กอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ทางด้านของด่านมาใหม่ก็จะเป็นด่านเหมือนบ้านเห็ดนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเคยดูคลิปที่ผมทำบ้านเห็ดเนี่ยผมก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแอดมินเนี่ยแอบดูช่องผมหรือเปล่านะแบบเห็นผมทำบ้านเห็ดก็เลยแบบทำแบบด่านบ้านเห็ดมาอะไรอย่างนี้อันนี้แค่แอบคิดนะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนี่ทุกคนก็จะเป็นบ้านเห็ดแบบนี้นะซึ่งในด่านเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเพิ่งมาผ่านครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เป็นทางหน้าของกล่องสมบัตินะทุกคนส่วนด่านเนี่ยก็ปกติเลยนะก็มีบ้านเห็ดมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในด่านประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปสรุปอัปเดตเพิ่มเติมต่อทุกคนก็มีอัปเดตเพิ่มเติมอีกประมาณนิดหน่อยทุกคนก็เป็นการแก้บั๊กบางอย่างนะทุกคนแต่ถ้าอย่างแพนกวินเมื่อกี้ก็เป็นบั๊กโอเคต่อไปนะทุกคนเราจะมาให้ดูเป็นทางหน้าของบล็อกสปริงแล้วก็ทางหน้าของบล็อกปืนใหญ่ทุกคนเดี๋ยวผมหาปืนใหญ่ก่อนนิดนึงปืนใหญ่อันนี้ประมาณนี้ซึ่งสำหรับทางหน้าของบอสสปริงเนี่ยสามารถที่จะล่องหนได้แล้วทุกคนนี่
ล่องหนแบบ 100% นะนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ปะมันจะหายไปเลยคือถ้าเป็นอดีตเนี่ยเวลาล่องหนเนี่ยมันจะมองเห็นตรงสปริงอยู่นะว่ายังไม่หายไปแล้วทุกคนมันก็จะยังเห็นเป็นตรงท่าหน้าของตัวสปริงอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยตัวสปริงเนี่ยเวลาล่องหนก็ล่องหนไปด้วยแล้วนะต่อไปเป็นท่าหน้าของปืนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นธรรมดาเนี่ยเรากดคลิกเนี่ยมันจะให้เราเล็งใช่ไหมทุกคนเนี่ยให้เราเล็งแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเนี่ยหรือว่ากดไอ้ตรงคำว่า M ตรงเนี้ยเอานี่ M ตรงเนี้ยเอาปรับติ๊กถูกออกเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่ามันเราเนี่ยจะไม่มีเล็งแล้วนะทุกคนกดปุ๊บก็คือยิงเลยประมาณนี้ทุกคนอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับสรุปอัปเดตของอัปเดตที่ผ่านมาแล้วที่เหลือจะเป็นการแก้บั๊กต่างๆเล็กน้อยนะทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการโชว์เจ้าเรนโกคูทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการโหลดเรนโกคูก่อนนั่นเองนะทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะทุกคนว่าทุกคนจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ทำมาเต็มที่นะทุกคนอ่ะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทุกคนว่ารู้สึกยังไงนะโอเคทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมจะนับ3 2 1แล้วจะหันหน้าไปดูกันทุกคนป่ะ3 2 1ปึ๊บปึ๊บนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะทุกคนผมก็ทำให้ตัวมันค่อนข้างที่จะหนาเพื่อที่จะไม่ให้มันบางจนเกินไปเวลาชนใจลมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพาปานเพลิงของเราไปด่านสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะพาไปถึงหรือเปล่าโอเคก็ตอนนี้ผมจะติดเป็นทางด้านของไอพ่นแค่อันเดียวทุกคนมาแต่คุมค่อนข้างยากทุกคนไปเลยเล่นโกคูไม่ใช่ละโอเคแอบล้มเล็กน้อยไปเล่นโกคูไปเลยเล่นโกคูชึบนี่ปานเพลิงไงก็คือแบบมีคนแบบเห็นผมทำคลิปเรือเอสแล้วก็แบบมีคนขอให้ผมทำเล่นโกคูเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็สงสัยเขาคงจะรักโดนัทนะเอ้ยผมพูดเล่นก็คือแบบสงสัยคงแบบจะชื่นชอบในสาวกพลังไฟนะทุกคนใช่ทุกคนด่านสุดท้ายก็ได้มีการปรับนะทุกคนผมลืมบอกเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือด่านสุดท้ายก็มีการปรับเล็กน้อยนะก็คือมีการปรับแสงเงาที่ด่านสุดท้ายแล้วก็มีการปรับตรงพื้นหลังด่านสุดท้ายให้มันสวยกว่าเดิมอ่ะเล็กน้อยอาจจะไม่มากจนเกินไปนะแต่ก็สวยกว่าเดิมเล็กน้อยโอเคให้ผมรีเซ็ตตัวไม่ได้ทุกคนเหมือนจะปิงมั้งหลังจากที่เราหลุดไปเราก็ได้เข้าเกมมาใหม่แล้วนะทุกคนอ่ะตอนนี้ผมได้เข้าเกมมาใหม่แล้วมาทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ทางด้านเรนโกคูเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะแบบเพิ่มเติมเรนโกคูหน่อยไงคือแบบไอ้พ่นอันเดียวมันอาจจะแบบไม่ถูกใจไงเรนโกคูอาจจะแบบไฟไม่แรงพอนะทุกคนเราก็เติมไปให้เลยอีกแล้วกันเนี่ยตอนนี้มีไอพ่นทั้งหมด8อันนะแล้วเป็นไอพ่นสีแดงด้วยทุกคนถ้าพร้อมแล้ว3 2เอ้ยมันจะเสร็จเลยก็คุ้นเต้นเหรออุ้ยอ่ะไม่เป็นไรกดเลยแล้วกันตุ้มปานเพิงตุ้มอุ้ยปานเพิงปานเพิงอุ้ยปานเพิงปานเพิงอุ้ยปานเพิงปานเพิงลอยขึ้นมาปานเพิงอุ้ยอย่าอุ้ยลอยกลับมาไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นในปานเพิงโอเคเชื่อมั่นในปานเพิงไงร้อนแรงมากโอ้อย่าตกอย่าตกอย่าตกเหลือนิดนึงจะถึงเส้นชัยแล้วอีกเดียวจะไปถึงเส้นชัยแล้วอชิบโอเคถึงเส้นชัยแล้วโอเลยก็คู่ผมหายเลยก็คู่ผมเลยจะเสร็จโอ้ no ไม่เป็นไรอ้าวเราไม่ได้ผ่านด่านเลยนี่วะเราข้ามด่านมาหมดเลยโอเคอันนี้คือผมข้ามด่านมาหมดเลยทุกคนเราไม่ได้ตังค์เลยทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรนโกคู่ของเราเรนโกคู่เราตึงมากโอเคตอนนี้คือแบบเรนโกคู่ผมแบบตึงสุดๆเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่บนเรนโกคู่รอบนี้เดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมหน่อยใส่มาต่อปึ๊บโอเค8อันเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรรอบนี้เราต้องไปถึงเส้นชัยแล้วเราต้องชนะไงทุกคนมาปึ้งปึ๊บไปเลยโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามกดปิดบ่อยๆนะทุกคนกดปิดไอพ่นบ่อยๆเพื่อให้แบบว่าเราเนี่ยได้เข้าประตูสีดำนะทุกคนโอเคได้เข้าแล้วโอเคทุกคนไปต่อฟึ้งโอเคได้เข้าแล้วหลบอันนี้เดี๋ยวเราต้องหลบนะทุกคนอย่าให้โดนยิงเก้าอี้โอเคหลบต่อ
let's go โอเคอันนี้ก็หลบต่อโอเคอันนี้ก็พุ่งไปโอเคใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคฟึ๊บ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 โอเคทุกคนอ่ะด่านนี้เนี่ยได้มีการปรับพื้นหลังเล็กน้อยเดี๋ยวผมให้ดูด่านนี้ก่อนเดี๋ยวเล็กกับคู่กันมาก่อนมาดูด่านเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวคู่กันมาจะดูด่านเมื่อกี้โอเคด่านนี้ก็มีการปรับพื้นหลังเล็กน้อยทุกคนเห็นปะสังเกตดูทุกคนเห็นปะพื้นหลังมันจะเปลี่ยนแล้วก็ไฟตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไหมผมไม่มั่นใจทุกคนแต่ว่าตรงพื้นหลังเนี่ยมีเปลี่ยนแน่ๆนะทุกคนโอเคป่ะเราเล็กกับคู่ไปเข้าเส้นชัยกันดีกว่าวืบชิบชิบเล็กกับคู่มาปุ๊บโอเคโอ้ปานเพลิงแรงมากนะทุกคนรอบนี้โอเคโอเคโอเครอบนี้ปานเพลิงพาเรามาถึงเส้นชัยว่ะโอ้โหโอ้เล็กกับคู่เอาเล็กกับคู่โอ้เลโก้คุณเลยจะเสียโอ้เลโก้คุณผมไม่นะแต่ไม่เป็นไรเลโก้คุณพาเรามาถึงเส้นชัยทุกคนก็คิดดูแต่เลโก้คุณผมเหลือแค่นั้นอ่ะยังไงดีโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแต่เลโก้คุณพาเราชนะทุกคนดูดิโอ้ได้รางวัลด้วยเลโก้คุณพาเราชนะไม่น่าเชื่อว่าเลโก้คุณจะพาผมชนะเฮ้ยแต่มันก็ชนะได้อยู่ก็โอเคก็โอเคนะก็ไม่แย่โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างผมชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะก็คลิปนี้เนี่ยจะมีการสรุปเนื้อหาของอัปเดตแล้วก็เป็นการรีวิวเลนโกคุที่ผมแอบสร้างไว้ก็เป็นเลนโกคุพิกเซลนั่นเองอยากให้ผมทำอะไรอีกหรือว่าคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ได้หรือว่าอยากให้ผมแบบคลิปเกมอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบ Box Food King Legacy อะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปเวลาไหนก็จะมีแบบเช่น5โมง6โมง1ทุ่มอะไรอยากให้ผมลงคลิปเวลาไหนอะไรนะทุกคนหรือว่าอยากให้ผมแปดคลิปเกมอะไรเนี่ยคอมเมนต์มานะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปดคลิปเกมนั้นๆให้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะลงคลิปเวลานั้นๆให้โอเคสวัสดีขอตัวลาไปก่อนไปนะผมไปละบาย